สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะมาพบกับปอยแล้วนะคะเมนูอาหารที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นเมนูหลนเต้าเจี้ยวนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูกันอยู่บ่อยๆเนาะเต้าเจี้ยวนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ดีนะคะคุณภาพดีแล้วก็มีราคาถูกนะคะเราวันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของหลนเต้าเจี้ยวนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวขาวกะทิพริกชี้ฟ้า3สีหัวหอมไทยค่ะหอมแดงนะคะหมูบดน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกรากผักชีสับหรือว่าตำนะคะโขลกละเอียดเกลือป่นสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวิธีการทำหลนเต้าเจี้ยวของเรานะคะอันดับแรกเราจะมาเตรียมกันก่อนนะคะเราจะเตรียมหัวหอมแล้วก็พริกกันก่อนค่ะหัวหอมค่ะเราใช้หอมไทยนะคะหอมแดงไทยมันจะให้กลิ่นรสที่หอมกว่าแล้วก็มาซอยเขาแล้วแต่ความชอบเลยค่ะชอบบางก็ซอยให้บางหรือว่าถ้าใครชอบทานเป็นแบบชิ้นๆก็หั่นเป็นชิ้นก็ได้ค่ะซอยหัวหอมนะคะเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเราใช้3สีเลยค่ะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะเพื่อช่วยให้กลิ่นรสแล้วก็ให้สีสันของอาหารสวยงามขึ้นด้วยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะให้หั่นเฉียงๆนะคะสีแดงค่ะสีแดงนี่จะเป็นสีที่ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตำเต้าเจี้ยวกันนะคะเต้าเจี้ยววันนี้เราใช้เต้าเจี้ยวขาวนะคะวิธีเลือกก็คือเลือกเต้าเจี้ยวที่ดูเมล็ดเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะไม่เละแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างจะใสอยู่นะคะวิธีการก็คือนำเขามาล้างผ่านน้ำก่อนให้ความเค็มเขาออกไปสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็พักเขาให้เสด็จน้ำค่ะแล้วเราก็จะเอามาตำกันนะคะเวลาตำเนี่ยไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเยอะมากนะคะใส่ทีละน้อยก็จะช่วยให้ตำได้ง่ายขึ้นนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวพอตำเต้าเจี้ยวเสร็จแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าละเอียดขนาดไหนเป็นยังไงนะคะค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวเต้าเจี้ยวที่เราโขลกเสร็จแล้วนะคะความละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบหยาบกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันไม่ผิดอะไรนะคะอันดับต่อไปเราจะมาเริ่มทำหล่นกันนะคะเริ่มจากตั้งไฟก่อนเอากะทินะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะครึ่งนึงพอค่ะเหลือไว้อีกครึ่งนึงนะคะเราจะเอาไว้ผสมกับตัวเนื้อหมูนะคะนำเนื้อหมูกับรากผักชีนะคะมาผสมกันนะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เราเหลือไว้ครึ่งนึงนะคะลงไปโอเคเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะกะทิในหม้อของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเต้าเจี้ยวที่เราโขกเอาไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะละลายเขากับกะทินะคะยีเขานิดนึงนะคะให้เขาแตกตัวนะคะพอเขาเริ่มเข้ากับกะทิดีแล้วนะคะเรานำเนื้อหมูค่ะที่เราผสมเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยวิธีนี้นะคะทำให้หมูนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะคะการที่เรานำเขามาผสมก่อนข้างนอกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรานำเขาไปใส่ในความร้อนเลยเนี่ยเขาอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ
ถ้าหล่นของเราเนี่ยมีลักษณะที่ข้นมากเกินไปนะคะให้เติมน้ำลงไปนิดนึงเนาะค่ะเราเติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วนะคะก็จะทำให้เขากลับมาเหลวขึ้นนะคะทีนี้พอเริ่มเดือดค่ะเราจะใส่ผักลงไปเป็นหัวหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกชี้ฟ้า3สีที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะระหว่างนี้เบาไฟนิดนึงเนาะปรุงรสค่ะการปรุงรสนะคะตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีรสเค็มนะคะให้ปรุงหวานก่อนแล้วก็เปรี้ยวนะคะชิมรสก่อนแล้วค่อยเติมเค็มค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะต้องเติมแล้วเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวเขาก็เค็มดีอยู่แล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะให้น้ำตาลละลายสักครู่นึงเนาะชิมรสก่อนโอเคค่ะสำหรับเต้าเจี้ยวของปอตัวนี้เขาค่อนข้างเค็มแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องเติมเกลืออีกเนาะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดค่ะแล้วเราตักเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับหล่นเต้าเจี้ยวของเราอันนี้ปอจะจัดเสิร์ฟนะคะใส่ในพริกหยวกที่ปอเตรียมไว้ตัดฝาเขาออกนะคะตัดหัวเขาออกแล้วก็คว้านเมล็ดนะคะอันนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยพริกแต่งหน้าหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจัดเคียงกับผักที่เราจัดเอาไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหล่นเต้าเจี้ยวของเรานะคะถ้าใครที่รักสุขภาพนะคะสามารถเปลี่ยนตัวกะทินะคะใช้เป็นพวกกะทิธัญพืชหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองแทนก็ได้หรือถ้าอยู่ในช่วงมังสวิรัตนะคะสามารถเปลี่ยนจากตัวหมูสับเป็นเต้าหู้สับแทนก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะหล่นเต้าเจี้ยวของเรานะคะสำหรับอัตราส่วนแล้วก็วิธีการทำสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ